ดีครับกรี๊ดกันให้ดังกว่านี้กรี๊ดกันให้ท็อปแปดเลยกรี๊ดสิครับระบายมันออกมาครับกรี๊ดกรี๊ดอย่าเก็บมันเอาไว้ครับทานโทษนะฮะตรงนี้ใครเหยียบเท้าหรือเปล่าต้องเช็คเท้ากันดีๆนะครับครับแล้วค่ะโอ้เชิญที่จะบุญนั่งเลยนะคะครับผมคุยกันเอ๊หรือจะยืนนั่งเขาก็สูงหน่อยยืนก็ได้นะเราจะได้เห็นแบบคนทั้งหลายใครที่เลือกผักสดอยู่ทางด้านนู้นนะฮะก็เสร็จแล้วแวะมาตรงนี้ได้นะครับมหากรรมช็อปฟินกินคุ้มนะครับกับเบทาโกดีเจพุทธอยู่ตรงนี้เสียงร้องไหมคะเห็นไหมฮะหรือใครแบบหยิบของอะไรบนเชลชั้นสูงสูงไม่ถึงบอกนะครับจะทำไมคะเดี๋ยวเดินไปหยิบให้โอ้ยโรแมนติกมากเลยใครไปเร็วไปเร็วไปหยิบของหน่อยหยิบอะไรไม่ถึงแต่ถ้าจะให้ดีต้องหยิบของจากเบทาโกถูกต้องค่ะพุทธอยู่ทางด้านนู้นนะครับใช่เลยวันนี้สามารถซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วกลับไปประกอบอาหารที่บ้านได้แน่นอนนะคะหลายคนที่กำลังอยู่ด้านหน้าขยับมาใกล้ๆได้นะเขาบอกว่าสามารถชิปติดขอบเวทีตรงนี้ได้เลยแต่มันถ่ายรูปได้ไหมล่ะใส่เลนส์เนี้ยโอ้โหแฟนคลับเยอะมากจริงๆครับตื่นเต้นมากวันนี้กำลังใจล้นหลามป้ายไฟก็มาป้ายไฟด้วยเฮ้ยงานที่แล้วมันใหญ่กว่านี้นะเราจับได้หรือว่ายืนหรือว่ายืนอยู่ไกลหรอหรือค่าไฟแพงเลยมันไม่ลงวันนี้ว่าแบบย่อส่วนเล็กๆมินินะครับอบอุ่นจริงๆเลยโอเคครับแฟนคลับดีเจพุทธของเราแน่นมากๆนะคะส่วนใครที่ยังอยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้เรากำลังจะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่สุดสำหรับเบทาโกรในวันนี้เลยนะคะวินาทีนี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์พูดคุยกับดีเจพุทธและคุณจะมีสิทธิ์ได้ร่วมชิมอาหารจากมือของดีเจพุทธป้อนเข้าปากกันเลย5คนนะ5คนที่เป็นผู้โชคดีนะครับป้อนมากกว่านี้เดี๋ยวเหนื่อยเนาะจริงๆก็อยากจะป้อนมากกว่านี้แต่ว่าเราคงจะต้องอยู่กันจนห้างปิดนะฮะโอเคเพราะแต่ละคนปากรอกันแล้วค่ะโอเคครับโอเคค่ะอยากจะนั่งยังนั่งก็ได้ยืนก็ได้ครับแล้วแต่นั่งก็ได้ครับเขาอุตส่าห์ยกมาเนาะโอเคค่ะตอนนี้คือเราก็ทราบกันดีว่าดีเจพุทธน่าจะมีบทบาทใหม่ก็เลยเป็นคุณพ่อมือใหม่น่าจะยุ่งมากๆเลยเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะสุดๆเลยครับอย่างวันนี้ที่มามหากรรมช็อปฟินกินคุ้มนะครับกับเบทาโกก็จริงๆแล้วคือวันนี้ก็คือต้องดูลูกเพราะว่าพี่เลี้ยงดันเกมซะก่อนปิดโควิดครับก็เลยตัวช่วยในการดูแลน้องพี่เจก็เลยแบบหายไปหนึ่งก็เลยต้องเป็นพ่อๆกับแม่ๆก็ต้องสลับกันช่วยดูก็จะค่อนข้างวีคนี้จะเป็นวีคที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงครับแต่ปกติแล้วเราก็พยายามจะจัดสรรเวลาให้มันลงตัวครับทำงานเสร็จก็รีบกลับบ้านไปดูแลลูกกลับไปเล่นกับลูกเขากลับไปให้ทันก่อนที่ลูกจะหลับอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่างานเราก็ยุ่งนะคะเรา work life balance ยังไงบ้างทั้งเรื่องของความเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องงานด้วยอ่ะฮะคือเวลาทำงานเราก็ทำงานของเราอย่างเต็มที่ใช้เวลาในการทำงานมีสมาธิอะไรทำงานให้เสร็จตามที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็มีคุณภาพที่สุดหลังจากนั้นก็รีบกลับบ้านอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้คือลูกคืออันดับหนึ่งภรรยาคืออันดับสองตามนั้นเลยเนาะภรรยาเขาหรือเปล่าก็เป็นเหมือนกันแหละก็รีบกลับบ้านไปเล่นกับลูกไปอยู่กับลูกอะไรเงี้ยครับคุณจุ๋ยเขาก็นอกจากปั๊มนมก็จะมีตอนนี้พี่เจเริ่มทานอาหารแล้วทานข้าวอาหารบดเละๆแล้วอะไรเงี้ยครับคุณจุ๋ยก็ต้องปั๊มนมด้วยแล้วก็เตรียมอาหารให้ลูกด้วยแล้วก็บางทีเขาจะไม่ค่อยมีเวลาเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนทำอาหารค่อนข้างบ่อยมากแต่ว่าหลังๆเข้าใจครับเป็นแม่มันเหนื่อยใช่ไหมมีใครเป็นแม่บ้างเป็นยังไงคะแม่ยกกันสิใช่ไหมเราอ่ะเราก็เข้าใจเราก็เลยบางทีเขาอยากจะกินอะไรอะไรเงี้ยเมนูง่ายๆที่เราทำได้เราก็จะทำให้เขากินแต่ว่าถ้าคนที่ทำอาหารอร่อยสุดเนี่ยคือเขาแต่ถ้าเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวถ้าอะไรง่ายๆเช่นผัดกะเพราปูกระเทียมผัดพริกแกงอะไรเงี้ยเราพอทำได้เราก็โอเคทำได้แต่ว่าอร่อยไม่อร่อยคือก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเขาสอนเราไปเรื่อยๆ